Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่6พฤษภาคม2024ซีรีส์สปาโต7รูปแบบในยุคปัจจุบันวันที่6การพักสงบจากฝูงชนมาระโกบทที่6ข้อ31ถึง32แล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่ามาเถิดจงปลีกตัวออกมาหาที่สงบเพื่อหยุดพักสักหน่อยหนึ่งเพราะว่ามีคนไปมามากมายจนไม่มีเวลาแม้แต่จะรับประทานอาหารพระองค์จึงเสด็จลงเรือกับพวกสาวกไปยังที่สงบตามลำพังพระคัมภีร์บอกเราหลายต่อหลายครั้งว่าพระเยซูทรงปลีกตัวจากผู้คนเพื่อใช้เวลาอยู่กับพระบิดาพระเยซูทรงรับการรื้อฟื้นผ่านการได้อยู่ตามลำพังกับพระบิดาเพื่อฟังสุรเสียงและสนทนากับพระองค์หากพระเยซูยังทรงต้องการการพักสงบเช่นนี้เราเองก็ต้องการด้วยเช่นกันการได้อยู่กับพระบิดาตามลำพังเป็นหนึ่งในวิธีปฏิบัติที่นำมาซึ่งความชุ่มชื่นแก่จิตใจของเราอย่างที่สุดผ่านการได้รู้จักพระองค์และรู้จักความยินดีในการสามัคคีธรรมร่วมกับพระองค์การได้ใช้เวลาตามลำพังกับพระองค์เป็นความปรีติยินดียิ่งและนำความสดชื่นมาแก่ทุกพื้นที่ในชีวิตของเราพระองค์ทรงเตรียมสิ่งดีและทรงมีความลับมากมายที่อยากจะแบ่งปันให้เรารู้ไม่มีใครหรือสิ่งใดจะเติมเต็มช่องว่างในชีวิตเราได้เหมือนดั่งพระองค์เราถูกสร้างมาเพื่อสามัคคีธรรมกับพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจเป็นเรื่องยากในบางครั้งที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ตลอดฤดูกาลชีวิตที่แตกต่างเราอาจเหน็ดเหนื่อยและบางครั้งก็อาจรู้สึกว่าพระเจ้าทรงห่างเหินหรือเงียบงันแต่ความจริงก็คือพระองค์ทรงปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์กับเราเสมอเพื่อที่เราจะได้รับการฟื้นฟูผ่านการสามัคคีธรรมเช่นนี้ในพระองค์และนี่คือเหตุผลที่เราถูกสร้างมาการได้ใช้เวลาตามลำพังกับพระองค์ย้ำเตือนเราถึงสิ่งที่เราเป็นและปลุกเราให้ตื่นขึ้นสู่ชีวิตที่เราถูกออกแบบให้มีเราเป็นสิ่งมีชีวิตนิรันดร์และชีวิตของเราถูกซ่อนไว้ในพระคริสต์เราจึงเป็นเพียงผู้อาศัยชั่วคราวบนโลกนี้การใช้เวลาตามลำพังกับพระองค์จะย้ำเตือนเราถึงชีวิตที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้เพื่อเราเป็นชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราจะจินตนาการหรือนึกฝันถึงได้การเชื่อมต่อกับพระบิดาทำให้พระเยซูทรงดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์บนแผ่นดินโลกอย่างแน่วแน่และมั่นคงได้การใช้เวลาตามลำพังกับพระเจ้าจะช่วยให้เรารู้ว่าเราเป็นใครเพื่อที่เราจะได้ดำเนินชีวิตตามวัตถุประสงค์ของเราบนแผ่นดินโลกไม่มีสิ่งใดจะทรงพลังมากไปกว่าการได้ดำเนินชีวิตอย่างผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างเราให้เป็นมาระโกบทที่1ข้อ35ถึง38ในเวลาเช้ามืดพระองค์ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปยังที่สงบและทรงอธิษฐานที่นั่นซีโมนและคนเหล่านั้นที่อยู่ด้วยก็ตามหาพระองค์เมื่อพบแล้วพวกเขาจึงทูลว่าทุกคนกำลังตามหาพระองค์พระองค์จึงตรัสแก่พวกเขาว่าให้พวกเราไปยังเมืองที่อยู่ใกล้เคียงเราจะได้ประกาศที่นั่นด้วยการที่เรามาก็เพื่อสิ่งนี้สิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้เราได้มีช่วงเวลาแห่งการพักสงบจากฝูงชนที่วุ่นวายเพื่อเข้ามาฟังและพูดคุยกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวมากน้อยเพียงใดการมีช่วงเวลาส่วนตัวกับพระเจ้าช่วยเราในการทำงานและพันธกิจของพระเจ้าในชีวิตของเราอย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราขอบคุณผู้ทรงแสวงหาเราก่อนและเราถูกสร้างมาเพื่อสามัคคีธรรมกับพระองค์ขอทรงช่วยเราให้ได้ปลูกฝังชีวิตแห่งความสัมพันธ์นี้ในพระองค์เพื่อเราจะได้รับการฟื้นฟูและรู้จักวัตถุประสงค์ในชีวิตของเราขอบพระคุณที่ทรงอยู่กับเราและทรงรอคอยที่จะมีความสัมพันธ์กับเราขอทรงช่วยให้เราได้มีเวลาตามลำพังกับพระองค์เป็นเวลาที่เราจะได้รู้จักติดสนิทและรับกำลังใหม่จากพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน